ก็กินอะไรกินกินหยกกล้วยกับหยกกล้วยครับกับหวายกับบักเบนครับอ๋อนี่ไงก็เป็นวิธีเอาตัวรอดแล้วน้ำท่าท่าก็กินตามตามแอ่งแอ่งน้ำทานเลยอ๋อเดินเลาะมาเรื่อยทำไมถึงมุ่งมาทางตะวันตกกับกาฬสินธุ์หรือไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเลยอืมวันหนึ่งผมมันหายไป5วันนั้นผมจะเดินหาทางออกตลอดเดินมาได้ตลอดกลางคืนนอนไงกลางคืนก็พอเดินไปถึงภูไหนก็กวดแล้วก็นอนใต้ต้นไม้นอนใต้ต้นไม้เลยไม่เจอทางเจออะไรไม่เจอฝันดีไหมฝันแล้วก็มันเป็นเพี้ยนนะเพี้ยนฝันเพี้ยนฝันครับมีแต่ว่าฝันจะได้ออกได้ออกตอนกลางคืนมันก็มีแสงสีเขียวไฟหิ่งห้อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่หิ่งห้อยใช่มันเหมือนไฟโคมอ่ะโคมนำทางหรือไงไม่นำทางมันก็ตามภาษามันแต่ก็ไม่มายุ่งกับเราไม่มายุ่งกับเราเอาตอนกลางวันก็ไปเจอคนก็ไม่รู้ใครไปเลี้ยงงูเลี้ยงอะไรอ่ะแล้วไปถามเขาถามเขาเขาก็หายตัวหายตัวหนีเลยหายตัวไม่เห็นไม่ให้เราไม่ให้เราพูดด้วยเลยไม่ใช่ตาลายไม่รู้สิหิวข้าวตาลายเห็นไม่รู้เลยสิเราเนี่ยนี่กินอะไรครับสวัสดีนะครับจากกรณีที่นายสมภูลภูมองชัยชาวบ้านชัยวานอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอายุ59ปีที่พลัดหลงกับเพื่อนบ้านขณะเข้าป่าภูพานเพื่อไปเก็บเห็ดในเขตตำบลสร้างข้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งวันที่17สิงหาท่านนายอำเภอสมเด็จครับคุณสมเจตเต็งมงคลก็ได้รายงานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือนายไกรสอนกองฉลาดครับบอกว่าเด็ก2คนชาวบ้านโป่งนกแสวตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พบตัวลุงก้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพอผู้ว่าท่านรับทราบก็ไปทันทีแล้วครับไปถึงก็ไปพบลุงก้อยก็นอนอยู่ในห้องที่โรงพยาบาลในสภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็กำลังใจดีเยี่ยมเลยล่ะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอก็สอบถามลุงก้อยลุงก้อยก็บอกว่าตนไม่เคยเข้าไปหาป่าในเขตเทือกเขาภูผานะครับแต่ด้วยฐานะยากจนแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านที่ไปหาเห็ดในป่าภูผานได้เข้าไปปุ๊บกลับมาได้เห็ดมาเป็นจำนวนมากก็เลยได้ขอไปด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาไปกันทั้งหมด12คนนะครับแต่ในระหว่างที่จะเดินทางกลับนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรจู่ๆก็ไม่ให้มีใครอยู่ในป่าเลยเอาก็เดินอยู่ดีๆนี่แหละครับ12คนแวบเดียวเท่านั้นหันกลับมามองหายไปหมดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรตะโกนเรียกใครก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยตัดสินใจเดินหาทางออกนั่นแหละครับเอาก็เดินกันมาเป็นกลุ่ม12คนอยู่ๆก็หายไปเฉยๆอย่างนั้นลุงก้อยก็ตะโกนเรียกหาลงเลงไม่มีเสียงตอบเลยนะครับก็เลยตัดสินใจเดินลัดเลาะลงเข้าไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปหลายวันก็อาศัยกินหยวกกล้วยแล้วก็น้ำในลำธารประทังชีวิตในใจก็คิดว่าตายแน่ๆตายแน่ๆไม่รอดแน่ๆแล้วก็ปีหน้าผานั่นแหละครับลัดเลาะมากลางคืนก็จะอาศัยหลับนอนใต้ต้นไม้ปีหน้าผาถึง4ครั้งนะครับเพื่อที่จะเดินลงมาในพื้นที่ราบและในช่วงที่เดินทางไปพอลงมาถึงพื้นราบเห็นคนเลี้ยงวัวในป่าครับลุงก้อยก็พยายามจะพูดคุยด้วยแต่คนเลี้ยงวัวในป่ายิงไม่ตอบไอ้ที่ไม่ตอบนี่เขาไม่ได้ฟังเลยนะครับเขาไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นด้วยลุงก้อยก็เรียกก็คุยเขาก็เฉยก็ไม่รู้เขาไม่ได้ยินน่ะคุยยังไงก็ไม่ได้ยินลุงก้อยก็บอกว่านี่คงจะเป็นอาถรรพ์ที่ตนได้เห็นในป่าภูพานนะครับจนกระทั่งว่าวันที่15นะครับลุงก้อยก็ได้ยินเสียงนะครับคนเข้าไปหากันนะ
คนก็หากันเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับก็ไปหาลุงก้อยนี่เข้าไปเยอะมากท่านผู้ว่าก็ถามว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าลุงก้อยบอกว่าไม่ได้ยินคนไปหายังไงก็ไม่ได้ยินแล้วก็ในช่วงกลางคืนในคืนวันที่16สิงหาลุงก้อยได้เห็นแสงสีเขียวดวงใหญ่ครับลอยอยู่บริเวณที่เขานอนอยู่บนคบไม้นี่แหละครับชัดเจนว่าไม่ใช่แสงของหิ่งห้อยแต่เชื่อว่าเป็นแสงสีเขียวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอถึงเช้าวันที่17ปุ๊บแสงมาทางไหนอ้อแสงมาทางนี้แล้วไปทางไหนไปทางนู้นเดินตามแสงครับเดินตามไปเรื่อยๆเดินตามไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอเด็กนั่นแหละครับเอานี่ไงก็ท่านผู้ฟังครับลุงก้อยนะครับอาถรรพ์ป่าภูพานเจอก็ให้แล้วนั่นแหละครับท่านผู้ฟังนะเจอก็ให้แล้วไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางออกมาได้ละครับถ้าคืนนั้นในคืนวันที่16สิงหาคมถ้าไม่เจอแสงสีเขียวลอยนำหน้าพาออกมาแล้วก็ลุงก้อยก็คงจะกลายเป็นผีเฝ้าป่าเทือกเขาภูพานอยู่ที่นั่นเองนั่นแหละครับใครจะว่ายังไงก็ตามทีใครจะว่ายังไงก็ตามแต่เด้ออย่าไปประมาทอย่าไปสุประมาทนะครับสิ่งเหล่านี้จะมีจริงหรือไม่มีจริงก็อยู่ในความคิดแล้วก็วิจารณญาณของท่านกันแล้วกันจะมีจริงหรือไม่มีจริงฟังไว้เฉยๆอย่าไปประมาทอย่าไปลบหลู่นะเพราะถ้าเรายังไม่ถึงจุดที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันเองนะครับถึงจะได้คำตอบกับสิ่งลี้ลับลึกลับเหมือนกับลุงก้อยเจอที่เทือกเขาภูผานนั่นแหละครับชวนฟ้า